สำหรับท่านที่เป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้อันเดียวกันเนี่ยครับไม่ว่ามนุษย์จะมีความเชื่อใดก็ตามทีบัดนี้มาถึงการเข้าถึงแล้วครับพูดถึงพระเจ้าก็เข้าถึงพระเจ้าให้ได้ถ้าเข้าไม่ได้อย่ามาบอกเล่าชาวให้กับชาวโลกเขาได้ยินมันเสียของเสียความรู้สึกนะครับส่วนมันก็มีแต่อารมณ์กันใส่อารมณ์ใส่ต่างๆต่างๆ ต่างเอาแพ้ชนะกันประมาณนั้นครับโจมตีกันไปมาโจมตีไปมามันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับนะไม่เกิดประโยชน์มีทำให้โทษเกิดขึ้นนะครับนะสำหรับท่านที่สั่งสอนศาสนาใดๆในโลกไปนี้นะครับขอเถอะครับยกมือไหว้ทีขอเถอะครับเพราะผมจะรู้ว่าพูดแต่ละคำแต่ละคำมาเนี่ย บังคับให้ผู้คนเชื่ออย่างเดียวพูดสามประโยคก็ตีออกแล้วก็ตีแตกแล้วที่ไม่เกินสามประโยคซ้ำไปลุงถึงไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่รู้ไหมพวกนี้จับทางได้แล้วก็ไม่เอาไม่เสียเวลาอยู่แล้วล่ะครับนานๆเนาะเอาละไปต่อตึง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 ตกลงบิ๊กแบงต่อไปนะคุณณัฐพลใช่ไหมครับ อีกครั้งหนึ่งก็ได้ที่บิ๊กแบงบิ๊กแบงคือภาษาเขานะครับอย่าลืมนะครับภาษาเขาว่าบิ๊กแบงภาษาเขาว่าเขาคือนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาว่าไว้นะครับมันจะเป็นใครว่าไม่มีอยู่เยอะนะมันมีอยู่เยอะเอาเราว่าเขาว่าเนี่ยฟังมาเยอะแล้วเอาเราว่านี่แหละมันมาถึงยุคเรานะครับเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับผมที่อยู่ในจอนะครับคำว่าเรานะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันไม่เลอะนอกนั้นเป็นเขาหมดนะครับเนี่ยกับลุงมันง่ายมาเราคืออยู่ตรงนี้นะนอกนั้นเป็นเขาหมดต้องวางเซนส์เอาไว้อย่างนี้แล้วจะเข้าใจลุงง่ายนะครับภาษาเราภาษาเขานะครับเอาล่ะบิ๊กแบงบิ๊กแบงนะครับฝากอาการปวดเสียวท้องน้อยด้านขวาไว้กับลุงไม่ต้องฝากหรอกครับวิธีการนะฮะเวลาฟังลุงเนี่ยใครที่มีคำว่าเจ็บปวดฟังภาษาลุงให้เข้าใจก่อนพยายามฟังภาษาลุงให้เข้าใจก่อนครับถ้าเข้าใจแล้วใดๆมันง่ายไปหมดนะครับนะจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ได้ตามสัดส่วนนะคนไหนเข้าใจน้อยก็ได้น้อยคนไหนเข้าใจมากก็ได้มากคนไหนเข้าใจหมดภาษาลุงที่พูดก็คือได้หมดโอเคไหมครับง่ายนะมันง่ายๆจริงๆนะแล้วก็ไม่ให้เชื่อด้วยเห็นไหมครับให้เข้าใจเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่แหละคือภาษาลุงแหละไม่ให้เชื่อแต่ให้เข้าใจ ยุคสมัยก่อนพระพุทธเจ้าสอนธรรมห้ามเชื่อไงกาลมสูตร10ข้อ10ประการนะอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อหลักเหตุผลอย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่พูดกันมาหมดทั้งอย่าเชื่อทั้งหมดสุดท้ายก็อย่าเชื่อแม้แต่ตถาคตแต่ตถาคตบอกว่าจงทำตามที่ตถาคตบอกเอาไปกันแล้วกันแน่ๆภาษาสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าแต่ให้ทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังมาถึงวันนี้ให้เข้าใจไปครับดูสิมันง่ายไม่ต้องเชื่อแต่ให้เข้าใจลุงพูดเห็นไหมถามว่าลุงคือใครก็ลูกชาวนาเต็มขั้นผู้เมตตากับบ้านหัวใจแล้วครับนั่นคือข้อที่หนึ่งลูกชาวนาเต็มขันเกิดกลางทุ่งนานะผมกำลังแม่กำลังดำนาอยู่ผมเกิดกลางทุ่งนานะให้รู้ไว้อันที่สองคือสิทธิ์พระตถาคตอันนี้อุปโลกเอาเองไม่มีใครตั้งอยู่แล้วนะครับไม่มีใครมีปัญญามาตั้งลุงหรอกจริงไม่มีใครมีปัญญามาให้คะแนนลุงหรอกตั้งเองคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาเล่าให้ฟังก็รู้แล้วจึงมาบอกนั่นเองครับบอกเล่าให้ฟังเข้าใจไหมล่ะเนี่ยมีแล้วจึงนำมาให้อะไรล่ะ
สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ครับมีแล้วจึงนำมาให้ถึงบ้านด้วยอ่ะแล้วก็ผ่านแสงถึงบ้านด้วยผ่านแสงผ่านเสียงนี่มีแล้วจึงมารักษาให้ถึงบ้านดีไหมครับจะเจ็บนั่นปวดนี่เห็นไหมครับช่วยไม่ได้อย่างไรคือช่วยใช้หนี้โอเคนะครับช่วยไม่ได้อย่างไรคือช่วยใช้หนี้ ใช่ไหมโอเคพอได้นะโอเคผ่านไปต่อนะ